จนักเตะถึงเราจะดูสู้ไม่ได้แต่เราก็ต้องสู้ค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง BKB Channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบอย BKB วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศของสนาม BG Stadium วันนี้นะครับ BG เปิดบ้านรับการมาเยือนของราชันมังกรราชบุรี FC คู่นี้จะแข่งในเวลา 20:00 น.โดยครั้งที่แล้วนะครับราชบุรี FC นะครับเปิดบ้านชนะเชียงรายยูไนเต็ด3ประตูต่อ0นะครับและสามารถยันเสมอในบ้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้0ประตูต่อ0นะครับพร้อมของราชบุรีตอนนี้ถือว่าโอเคกันเลยทีเดียวนะครับผมในช่วงหลังๆนี้วันบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับครั้งที่แล้วนะครับบุกไปชนะการท่าเรือตามประตูต่อ2ช่วงลดเวลาบาดเจ็บครับของเทพมุ้ยธีรสินแดงดานะครับที่ยิงนาทีบาไปวันนี้อาจจะไม่มีธนาทิพย์สมบัตินะครับกับอีราวานฟานดี้นะครับผมที่ดีเก็บในช่วงทีมชาตินะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ลงสนามนะครับราชบุรี FC นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่8ของตารางนะครับแข่งมากกว่าบีจีปทุมยูไนเต็ดอยู่1นัดนะครับผมส่วนบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางนะครับรั้งรองจ่าฝูงกันเลยทีเดียวนี่ครับตอนนี้ 5:30 นะครับผมแฟนบอลก็เริ่มจะทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับวันนี้บอลจะคิกออฟตอน 20:00 นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแฟนบอลนะครับมารอรับนักเตะนะครับที่จะเดินทางมาถึงสนาม BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับตอนนี้นะครับรถนักเตะเดินทางมาถึงสนาม BG ปทุมยูไนเต็ดแล้วนะครับที่สนามนะครับผมคนเยอะเลยอ่ะนี่ครับนี่คอลเลกชันครบเลย3คนโอ้มีใครบ้างเนี่ยมี1สารัตน์อยู่เย็นครับ2ธีรสินแดงดาครับนี่3ชนาธิปสงกรานต์สินครับโอ้โหสุดยอดมากเลยวันนี้พี่มีความคาดหวังกับสโมสรราชบุรี FC ยังไงครับผมในการที่มาเล่นทีมเยือนที่ในถิ่นของ BG เนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างยากเพราะว่ามีนักเตะระดับท็อปอย่างมุ้ยธีรสินแดงดามีตังสารัตน์อยู่เย็นก็จริงๆแล้วเราไปลองเรื่องตัวนักเตะแต่ถามว่าตอนนี้ฟอร์มเราก็กำลังมาอยู่ในช่วงที่ดีนะครับก็ฟอร์ม BG ก็อยู่ในช่วงดีถามว่าคาดหวังก็คืออย่างน้อยก็น่าจะมีแต้มกลับบ้านแล้วก็แอบลุ้นชนะเหมือนกันนะครับเพราะบอลมันยืดจังหวะนะครับก็ถามคนยิงประตูอ่ะผมก็น่าจะเป็นเอ็นจิว่านะครับก็หวังว่าจะมีแต้มกลับบ้านได้พี่ครับผมก็เต็มร้อยค่ะเชื่อใจนักเตะถึงเราจะดูสู้ไม่ได้แต่เราก็ต้องสู้ค่ะพี่คาดว่าวันนี้ราชบุรีกะว่าจะชนะประมาณเท่าไหร่ขอเชื่อแล้วกันพี่2-1 0-0อะไรเงี้ยพี่ครับผมน่าจะประมาณนั้นเอา2-0ค่ะราชบุรีใช่ไหมครับผมใช่ค่ะราชบุรี2-0ค่ะกะว่าใครเป็นคนยิงลูกแรกอะพี่โน้ตดีกว่าจักรพันธ์ค่ะเอาคนเดียวเลยมาเชียร์โจธนากับพี่โน้ตใช่ที่ชื่นชอบนักเตะคนไหนในราชบุรีมากที่สุดนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นโจรทานเข็มดีมีเอ็นจิว่าจริงก็ชอบทุกคนที่ลงสนามแล้วที่อยู่ในทีมแต่ถามว่าณตอนนี้ฟอร์มดีน่าจะเป็นโจรทานเข็มดีกับเป็นจินว่าเนี่ยครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้าฝั่งโซน W3 นะครับเพื่อไปชมบรรยากาศด้านในของสนาม BG Stadium นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมมีตัวฝั่ง W3 นะครับเพื่อจะเข้าไปชมเกมด้านในนะครับ W6 เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะครับผม